อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB ไทย Action เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับซื้อเลยขาดใครได้หมดยกเว้นขาดเลขาจินไม่ได้ถ้าเป็นคนจัดฉากใช่ไหมถ้าเพื่อกระทบต่ออารมณ์ของรุ่นพี่ไม่ชี้สายโหดโหดมากเลยจริงๆฉันให้เควินกระทบความรู้สึกอัลเบิร์ตนายก็ให้เจ้าของแกลเลอรี่แกล้งแคร์โรแคร์โรตัดสินใจไม่แย่งลูกสาวแล้ว6ชั่วโมงเต็มๆแล้วกูจะรออีกนานแค่ไหนอีก2นาทีขอโทษครับสารที่เคารพฉันก็อยากให้คู่ของอาจินกับทนายใหญ่ชิวคู่ที่เก่งที่สุดสักวันจะกลายเป็นฉันกับอาจินบ้างขอบคุณที่เป็นแฟนสนับสนุนไลฟ์สดของเราเข้าเรื่องเลยนะครับแล้วได้ข่าวว่ามีลูกคนหนึ่งจะกระโดดตึกว้าวจับไม่ไหวแล้วจับได้ดังนะเพื่อนๆต้องรีบไปดูเพื่อนอัฟ้าจับได้ดังนะออกแรงออกแรงไอ้ห้าวตายนะอัฟ้าขึ้นมาดีนะที่อยู่ชั้นต่ำๆดีนะที่ดับเพลิงทำงานรวดเร็วเอาเบาะไปรองไว้ก่อนดีนะที่เช็คทั้งตัวแล้วปลอดภัยดีโอ้ฉันใหญ่เองละรบกวนเด็กๆแล้วพ่อกับลุงจางเล่นอะไรกันทำไมต้องไปกระโดดตึกบ้านเขาเขาจะกระโดดสองวันนี้ฉันไปเกลี้ยกล่อมเขาที่บ้านเขาน่ะเขาบอกว่าดีขึ้นแล้วฉันก็เลยจะกลับบ้านพอเดินลงมาใต้ตึกได้ยินเสียงตะโกนว่ามีคนจะกระโดดตึกพอเลยหน้าขึ้นไปนะโอ้ยเหล่าจางนั่งอยู่บนระเบียงแล้วฉันก็เลยรีบปีนขึ้นไปเข้าบ้านข้างๆเขาแล้วปีนระเบียงไปหาเขาตอนแรกฉันจะจับเขาไว้ที่ไหนได้โดนเขาจับไว้ก่อนแล้วไม่รู้ว่าทำไมฉันถึงเป็นคนตกลงไปเองเขาโมโหลูกชายจนเสียใจก็เลยจะกระโดดตึกจริงสิตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างฉันไม่เป็นไรเอ็กซเรย์แล้วรอผลตรวจลำบากเพื่อนแล้วต้องขอโทษด้วยนะอย่าพูดอย่างนั้นสิพยาบาลคะพ่อผมต้องแอดมิดมั้งรอผลตรวจออกมาคุณหมอจะบอกพวกคุณเองค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากเดี๋ยวผมขึ้นเตียงเองได้ได้ค่ะระวังด้วยนะคะไปเลยแกไม่ต้องมายุ่งถ้าพ่อไม่อยากให้ผมยุ่งพ่อลบเบอร์โทรผมทิ้งไปเลยอย่าให้ตำรวจโทรมารบกวนเที่ยงคืนตีหนึ่งไอ้ลูกเวรเอ้ยบังคับให้พ่อกระโดดตึกไม่ละอายใจเลยสักนิดเดียวจะเสียร้ายผมนะพ่อนั่นแหละที่เล่นละครเองอยากเป็นคนดังทำตัวน่าสงสารให้คนทั้งโลกคิดว่าผมเล่นละครแกเนี่ยละครนี่อยากให้ฉันลำบากยามแกขายบ้านของฉันทิ้งนี่มันบ้านของผมนะดาวบ้านกับจ่ายงวดแรกฉันเป็นคนจ่ายนะลงทะเบียนชื่อผมเป็นเจ้าของผมจะขายเมื่อไรก็ขายได้ถึงฉันตายก็ต้องตายในบ้านให้กลายเป็นบ้านผีสิงให้แกขายไม่ได้พ่อก็ไปตายเลยซะเนอะอุ๊ยจะเย็นแกเป็นคนหรือเปล่าทำให้พ่อไม่มีที่พักอาศัยแถมยังไล่เขาไปตายระวังฟ้าผ่าหัวตายด้วยนะลุงเป็นใครเกี่ยวอะไรกับลุงใครว่าไม่เกี่ยวกับฉันฉันเกือบจะตกตึกตายเพราะว่าแกนั่นละนี่เราจังไม่ต้องห่วงนะลูกชายของฉันเป็นเลขาป้ายทองเออเดี๋ยวแล้วก่อนนะที่นี่มีทนายใหญ่มีทนายฉันจะให้พวกเขาว่าความไม่ได้เองแยกบ้านกลับมาให้ได้ดีเลยขอบคุณมากๆนะผมร้อนเงินขอยืมเงินพ่อก็ไม่ให้บีบจนผมต้องขายบ้านแต่ตอนนี้มีเงินจ้างทนายแล้วมันเป็นเงินที่ฉันหาเองฉันอยากจะใช้ยังไงก็เรื่องของฉันต่อให้ฉันให้ขอทานไปฉันก็ไม่ให้แกสักแดงเดียวแกจะทำอะไรฉันได้แล้วแต่พ่อจะพูดเลยพ่อจะฟ้องผมใช่ไหมผมก็จะฟ้องพ่อบ้างคอยดูก็แล้วกันน้อยไอ้ลูกเนรคุณไอ้ลูกเนรคุณไอ้เดี๋ยวรอจ้างหาทนายอาสาใช้เงินไปเยอะหรอกอาจินช่วยลุงจางหน่อยนะลูกครอบครัวเดียวกันเปิดใจคุยกันเดี๋ยวก็หายมันจะเป็นต้องสู้คดีความอ๋อเข้าใจแล้วพวกทนายน่ะเห็นแก่เงินไม่เห็นคนไม่ต่างอะไรกับลูกเนรคุณเลยไม่ชอบขี้หน้าคนแก่ๆอย่างเราไม่มีทางยอมช่วยฉันหรอกอัฟฟานายเห็นแล้วใช่ไหมไม่มีคนดีหรอกแต่ละคนไม่มีหัวใจสารเลวทั้งนั้นเลยหล่อช้างขอบคุณมาดีๆหน่อยนะหล่อจะด่าลูกชายก็ด่าไปอย่ามาด่าลูกชายฉันลูกชายฉันมีแค่คนเดียวดีที่สุดในโลกเลยน้องด่าอีกคำสิมาด่าฉันไม่เอานายไม่ได้จะขอสู้ตายอย่ามาลูกชายนะไอ้ฉันไอ้ลูกชายมาไปฉันไปแล้วไอ้คนก่อนคนบ้าเกียรติคุยกันไปเลยไอ้คนบ้าไอ้คนบ้าไอ้คนเลยไปได้ไม่ตายซะไปได้เลยนี่ฉันจะนอนแล้วแกก็ไปนอนเถอะจะสว่างอยู่แล้วรบกวนแกทั้งคืนเลยดูพ่อสิ เสียงแหบหมดแล้ว เจ็บคอมากใช่ไหมมากินน้ำส้มดองสักแก้วโอ้
พ่อลูกชายฉันดีขนาดนี้แต่ว่าไอ้แกเหล่าจางมักอาจว่ากาฉันไม่น่าช่วยเขาเลยจริงๆ พ่อโมโหทำไมนี่ผมมีลูกความสองรายคนหนึ่งหมอสมองอีกคนหมอกระดูกเอ๊ะไม่รบกวนแกแล้วก็ได้ก็ได้ฉันเชื่อแกก็ได้นะผมก็ไม่อยากว่าพ่อนะพ่อสนิทกับลุงจางเหรอเดินมาครบที่สวนหย่อมรู้จักกันบ้านไหนๆก็มีเรื่องทุกข์อย่าไปยุ่งเรื่องคนอื่นคดีทะเลาะวิวาทในครอบครัวผมเห็นมาเยอะซับซ้อนมากเลยที่สำคัญช่วยคนต้องมีขอบเขตฉันจำจนมันตายเลยละตะแกเหล่าจางนั่นนะฉันพูดแล้วต่อไปจะไม่สนใจเลยละพ่ออย่าโมโหเลยเอะอะก็ทะเลาะกันแกเคยเห็นฉันทะเลาะกับใครบ้างเอาเป็นว่าใครด่าลูกฉันเอามันตายคนอื่นพึ่งพาพ่อแต่พ่อแกมิตาทำร้ายแกไม่รังเกียจพ่อสารเลวอย่างฉันจะขอบคุณแม่ของแกติดตายไปแล้วทุกวันที่ปกปักรักษาฉันจริงๆเอาอีกแล้วผมต้องพาไปตรวจสมองสักหน่อยแล้วไม่ต้องรอโถยไม่รบกวนแกหรอกคนอื่นพึ่งพาพ่อแต่พ่อแกมิตาทำร้ายกันลาเก็บสบู่ด้วยเหรอเสียแค่ถ้าลวงเกินตรงไหนผมต้องขอโทษด้วยนะครับมองหน้าฉันนายเป็นคนช่วยทำกับข้าวเหรอนายเป็นคนทอดปลาใช่ไหมขอโทษครับเสียแค่ผมเพิ่งมาไม่นานถ้าทอดไม่ถูกปากเสียขอโทษด้วยครับฮะไม่ต้องกลัวปลาทอดฝีมือนายอร่อยมากฉันตั้งใจมารู้จักนายชมนายสักหน่อยอาหารในนี้น่ะขึ้นชื่อว่ากินไม่ได้แต่ปลาที่นายทอดว้าวหนังกรอบเนื้อนุ่มโดยเฉพาะหัวปลานะอร่อยจนฉันกินหมดเกลี้ยงเลยเยี่ยมเสียแค่เสียพอใจก็พอแล้วเอาไว้ช่วยติชมอีกนะครับสั่งผมได้เลยผมเองก็ทำไปหัดไปครับฉลาดหลักแหลมฮะจะเป็นลูกพี่นายเองนี่ได้ยินกันไหมได้ยินแล้วได้ยินแล้วนี่เตือนด้วยความหวังดีนะถ้าสบู่หล่นพื้นไม่ต้องเก็บนะเรื่องนี้ฉันช่วยนายไม่ได้นะอาจินนายผอมไปนายไม่ชินใช่ไหมมีคนนังแกเหรอนายต้องบอกเรานะเดี๋ยวพวกเราช่วยเองมีใครบังคับให้เก็บสบู่ไหมชิเดี๋ยวเธอเอาละเวลาไม ข้างหลังใบเสร็จฝากเงินพ่อจะเขียนไว้ว่าขอให้ฉันตัวเร็วๆเรียนเก่งๆหาเงินได้เยอะๆนะใบฝากปึกนี้เป็นหลักฐานที่หนักแน่นยืนยันว่าฉันไม่รู้เรื่องแต่สุดท้ายไม่ได้เอามายื่นศาลตอนนั้นทนายไม่ได้พูดถึงใบฝากเงินเลยนะในใบรายการหลักฐานก็ไม่มีบันทึกอาจินทนายที่ช่วยนายเหยาะแยะมากหรือว่านาย
ลู่เจ้าสี่ไอ้หัวแตกของฉันทำหน้าที่ไม่ดีนี่คือเหตุผลในการยื่นอุทธรณ์แล้วก็ต้องหาทางหาใบฝากเงินปึกนั้นคืนมายืนยันว่าหลักฐานมีอยู่จริงๆใบฝากเงินแบ่งเป็น2แผ่นก๊อปปี้ไว้คำอวยพรวันเกิดของลุงฟาก็ต้องติดอยู่ที่สำเนาดังนั้นพวกเราต้องไปที่ธนาคารหงเฮงหาสำเนาใบฝากเงินให้เจอฉันถามแล้วยังดีที่ธนาคารหงเฮงเก็บบันทึกฝากเงินเอาไว้แม่ฉันสนิทกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของหงเฮงฉันจัดการเรื่องใบฝากเงินเองทุกครั้งที่ลุงฟาฝากเงินไม่ว่าจะเป็นจำนวนวันที่หมายเลขบัญชีเขาจะเป็นคนเขียนเองตลอดและต้องยืนยันว่าลายมือบนสำเนาเป็นลายมือของลุงฟาด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านลายมือจัดให้ฉันจะไปหารุ่นพี่ฟังคำวิเคราะห์ของเขารอให้เราช่วยอาจินยื่นอุทธรณ์สำเร็จก่อนต้องช่วยกันร้องเรียนทนายห่วยแตกด้วยนะห่วยแตกที่สุดห่วยแตกซะไม่มีฉันจำชื่อของเขาได้ลู่เจ้าซีไอห่วยแตกสรุปเราจะไม่ปล่อยให้ไอลู่ห่วยแตกทำลายวงการกฎหมายของฮ่องกงอีกเนื่องจากโจทฟ้องทนายเดิมที่ประมาทเลินเล่อทำให้การไต่สวนขาดความยุติธรรมศาลจึงตัดสินจินปิงสิ้นอุทธรณ์สำเร็จลบล้างความผิดยกเลิกโทษเดิมเนื่องจากโจทจำคุกแล้ว2ปีคดีนี้ไม่ต้องพิจารณาใหม่ฉันเป็นพ่อที่สารเลวมากทำให้อาซินจากนักศึกษาดีๆกลายเป็นไอ้ขี้คุกที่สำคัญติดคุกไปแล้วฉันถึงจะรู้อย่างนี้ฉันกลับมารับผิดชอบเองแล้วฉันนี่มันระยำจริงๆไม่น่าอยู่ต่อเลยคุณพ่ออยู่ต่อหน้าคุณแม่อย่าว่าตัวเองแบบนี้โถ่งานนี้เนี่ยยังดีที่แม่แกดลจิตดลใจคืนความบริสุทธิ์ให้ที่รักฉันสาบานว่าต่อไปนี้จะเป็นคนดีตั้งหน้าตั้งตาขับรถตู้ส่งของหากินไม่ทำให้แกต้องเดือดร้อนแล้วเอาหน้าเอาหน้าเรื่องไม่ดีผ่านไปแล้วช่างมันเราสองพ่อลูกต้องมองไปข้างหน้าใช่แกต้องกลับไปเรียนต่อเพราะอยากให้แกเป็นทนายใหญ่ไม่เรียนแล้วฮะทำไมศาลตัดสินว่าไม่ผิดแล้วนี่นะถึงแม้ว่าแกเสียเวลาไปทั้งหมด3ปีแต่ว่าไม่ว่ายังไงซะต้องเรียนให้จบวันข้างหน้าเป็นทนายใหญ่ถึงจะมีอนาคตไงล่ะเอสเพิ่มอีก2ขีดคำว่าเงินน่ะสำคัญที่สุดต่อผมในตอนนี้ฉันรู้ฉันเป็นหนี้นอกระบบอยู่แต่ฉันจะหามาใช้เองหนี้ก้อนนี้เป็นหนี้ก้อนใหญ่มากเราช่วยกันดีกว่ารุ่นพี่ที่มหาลัยเปิดสำนักงานทนายความอยากให้ผมไปช่วยเป็นผู้ช่วยด้านกฎหมายที่เขาเรียกเลขาโอ๊ยไม่ได้ทั้งที่จะได้เป็นทนายใหญ่ทำไมถึงเป็นแค่เลขาฉันรับไม่ได้ผมเป็นทนายใหญ่ฟันทองไม่ได้แต่ผมจะได้เป็นเลขาป้ายทองที่โด่งดังอีกอย่างรุ่นพี่ให้สวัสดิการดีมากอยากเจริญก้าวหน้าไม่ได้มีแค่เส้นทางเดียวผมนับดูแล้วนะภายใน3ปีเราใช้หนี้หมดแน่นอนโอเคที่รักลูกชายบอกว่าโอเคแม่ครับลูกชายของเท่าแก่รับช่วงต่อร้านทัดไข่แล้วทัดไข่ยังโอเคเหมือนเดิมเห็นไหมลูกรักเธอแค่ไหนอุตส่าห์ไปต่อคิวที่ซินเจียซื้อมาให้เธอเพราะฉะนั้นเธอต้องดูแลอาจินต่อไปฉันรู้นะครั้งนี้ฉันตกตึกไม่ตายเป็นเพราะเธอปกปักรักษาขอบใจนะที่รักแม่อยู่ข้างบนสุขสบายก็ดีแล้วพ่ออย่าให้แม่ต้องเหนื่อยนักเลยนี่สิบกว่าปีมานี้แกราบรื่นดีไม่ถึง3ปีก็ใช้หนี้จนหมดแถมจะได้เป็นเลขาป้ายทองที่โด่งดังซะด้วยทั้งหมดนี้แม่ช่วยกันแน่เลยพ่อบอกว่าไม่อยากรบกวนผมแต่ชอบไปรบกวนแม่ผมเองก็โอเคนะต่อไปฉันจะดูแลตัวเองอย่างที่ว่าไม่ยุ่งเรื่องชาวบ้านไม่เดือดร้อนกาเดี๋ยวยังอุ่นๆอยู่กินเลยมาเอ๊ะนี่ให้แม่ชิมก่อนใช เลขาจิน2คนนี้มาขอสัมภาษณ์ค่ะอรุสวัสดิ์อรุสวัสดิ์ครับเลขาจินเคนทนายเจียนทั้งเก่งทั้งหนุ่มแค่ยังหนุ่มแต่ยังไม่เก่งเดี๋ยวเลขาจินกับทนายใหญ่ชิวให้สัมภาษณ์รับรองว่าได้ประโยชน์เดี๋ยวทนายใหญ่ชิวก็มาแล้วพาไปที่ประชุมเลยถอนหายใจทำไมเลมอนมารับสายฉันเล่นหายตัวอีกแล้วไม่แปลกหรอกเดี๋ยวก็หายไปเป็นช่วงๆแต่ครั้งนี้นานหน่อย
แต่ปกติเขาจะตอบกลับภายใน12ชั่วโมงตอนนี้มันเกิน48ไปแล้วได้แค่อ่านแต่ไม่ตอบไม่เป็นไรหรอกมั้งเขาน่ะไม่เป็นไรแต่ฉันทำงานคนเดียวแบบนี้เหลือหุ้นส่วนมีธุระอะไรอ๋อมีนักศึกษานิติศาสตร์2คนจะมาขอสัมภาษณ์ผมกับอดัมมาถามว่าคุณสนใจคุยกับน้องๆสักหน่อยไหมไม่มีเวลาแม้แต่ดื่มน้ำให้นายจัดการเองไปเลยรับทราบยี่สิให้ลอร่าช่วยเอาน้ำแก้วใหญ่มาให้คุณไหมขอเป็นกาแฟแก้วใหญ่ขอบใจได้เลยเป็นไงบ้างเรียนกฎหมายสมัยนี้เหนื่อยไหมมีข้อมูลอ้างอิงเยอะมากค่ะต้องศึกษาหลายคดีเลยครับแล้วยังมีเวลาสัมภาษณ์เหรอโอเคนี่ประสบการณ์ของพวกคุณสำคัญต่อพวกเรามากค่ะทนายใหญ่ชิววินดี้ทนายใหญ่ชิวเอ้ยก็บิดสายดีนะไม่คุยกันเร็วจังเหรอแค่คุยเรื่อยเปื่อยเรื่องสำคัญต้องรอคุณมาก่อนนะสิมาทนายใหญ่ชิวเลี้ยงกาแฟทุกคนเลยขอบคุณครับนี่เกรงใจจังพี่รบกวนวินดี้ช่วยไปซื้อกาแฟก็เต็มใจมากแน่นอนค่ะนี่ฉันไม่อายหรอกนะทนายใหญ่ชิวเป็นไอดอลของฉันไม่ว่าให้ช่วยทำอะไรฉันเต็มใจที่สุดเลยพวกเธอมีโอกาสได้คุยกับทนายใหญ่ชิวต้องได้ประโยชน์เยอะมากเลยล่ะเสียดายที่เธอไม่ยอมเป็นทนายไม่งั้นฉันรับเธอเป็นลูกศิษย์นะได้ขึ้นศาลกับคุณทุกวันนี้ก็พอใจแล้วล่ะค่ะ ไม่รบกวนแล้วนะคะอยากรู้เรื่องอะไรถามได้เลยที่จริงแล้วคนในวงการต่างรู้ดีคุณสองคนถูกยอมรับว่าเป็นคู่หูสุดแกร่งเพราะคดีฆาตกรรมที่เปลี่ยนเป็นขับรถโดยประมาทเมื่อ5ปีก่อนตอนนั้นฝ่ายโจทก์ยืนยันเสียงแข็งแล้วว่าจำเลยมีเจตนาขับรถชนคนเดินเท้าตายสาเหตุเป็นเพราะจำเลยคิดว่าผู้ตายเป็นคนร้ายที่ข่มขืนลูกสาวตัวเองแถมยังมีพยานยืนยันว่าเขามีเจตนาเหยียบคันเร่งพุ่งเข้าใส่ผู้ตายฝ่ายโจทก์จึงฟ้องจำเลยว่าฆาตกรรมแต่สุดท้ายจำเลยถูกลงโทษขับรถโดยประมาทคดีนี้ลึกลับซับซ้อนมากที่จริงคดีนี้มันก็แค่คนขับรถเจอคนเดินเท้าที่รีบร้อนฝ่าไฟแดงข้ามทางจนเกิดเป็นอุบัติเหตุและบังเอิญที่2คนนี้เกี่ยวข้องกันเพราะคดีข่มขืนจากหลักการด้านกฎหมายเราไม่ควรสมมติฐานว่าจำเลยมีเจตนาฆ่าผู้ตายลองกลับไปดูสรุปสำนวนคดีซินี่หนังสือที่มหาลัยให้อ่านไม่อ่านก็ได้แต่บทสรุปสำนวนคดีของทนายใหญ่ชิวไม่อ่านไม่ได้แต่ว่าตอนนั้นมีหลายคนเชื่อว่าผู้ตายข่มขืนลูกสาวของจำเลยคิดว่าจำเลยเจตนาฆ่าผู้ตายท่านยังมีข่าวลือว่าเลขาจีนอาศัยจุดนี้เน้นย้ำว่าพยานถูกสื่อชักจูงไม่น่าเชื่อถือถึงได้พลิกรูปคดีทำให้ข้อหาเจตนาฆ่าไม่มีมูลความผิดสุดยอดเลย ตอนนั้นสื่อเพิ่มจินตนาการที่เหมือนในละครให้คิดว่าพ่อที่แสนดีแก้แค้นให้ลูกสาวแต่ก็เป็นอย่างที่ทนายใหญ่ชิวพูดไว้มันเป็นแค่คดีขับรถโดยประมาทธรรมดาความจริงพิสูจน์แล้วเป็นพระธนาใหญ่ชิวมีเทคนิคการซักถามพยานที่โดดเด่นตู้กลับคำให้การของพยานคดีนี้ถึงได้พลิกจนชนะประเภทข่าวลือเนี่ยอย่าไปหลงเชื่อเลขาจินเพื่อนผมฝากคำถามมาว่าเลขาจินช่วยเล่าเหตุการณ์เลขาจินรบกวนเวลาอีกหน่อยได้ไหมครับเลขาจินพวกเราอยากจะถามว่าเลขาจินขอถามอีกเรื่องนะครับถามสิจริงๆแล้วเรามาคุยเรื่องขอโทษครับธนาใหญ่ชิวเมื่อกี้เลขาจินพูดถึงข่าวลือพวกเราเลยอยากรู้ข่าวลืออีกเรื่องนึงมีข่าวลือว่าเลขาจินเป็นเลขาขี้คุกไม่ทราบว่าพอจะเล่าเหตุการณ์ตอนติดคุกให้ฟังหน่อยได้ไหมตอนนั้นเป็นช่วงตกต่ำของชีวิตแต่ย้อนคิดดูแล้วเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยในนาทีที่ยื่นอุทธรณ์สำเร็จและปล่อยตัวทำให้ผมยิ่งมั่นใจสิ่งหนึ่งนั่นคือต่อให้เราตกต่ำก็ไม่ควรยอมแพ้ง่ายๆมากินข้าวกันเถอะค่ะพวกเราสั่งซอสทรัฟเฟิลดำราดข้าวกับสปาเกตตี้กุ้งมังกรให้แล้วค่ะนี่ขอโทษทีกินเพื่ออยู่นะไม่เป็นไรนักศึกษาสองคนนั้นสัมภาษณ์จนเลยเวลามื้อเที่ยงเลยโถเอ้ย ผมพูดมากเกินไปเนี่ยคุณน่าจะห้ามผมบ้างเด็กสองคนนั้นมองนายด้วยความเลื่อมใสฟังนายพูดสนุกสนานถ้าไม่กล้าขัดพวกนายหรอกนะเครือข่ายกรุ๊ปเผิงไฉผู้จัดการบริษัทขนส่งเวลเมนในตอนที่คุณนายเหยนตั้งครรภ์ได้12อาทิตย์บอกเป็นนายให้ลาออกซะคุณนายเหยนคิดว่าไม่เหมาะสมก็เลยไม่ได้ทำตามหลังจากนั้นเขาถูกหัวหน้าใช้ไปเช็คโกดังเผลอหกล้มเกือบจะแท้งลูกหลังจากนั้นก็ฝันร้ายบ่อยนอนไม่หลับหลังจากแพทย์ตรวจแล้ววินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้าก่อนคลอดและจิตวิตกตอนนี้เราจะขอให้บริษัทขนส่งเวลเมนชดใช้รายได้ทั้งหมดค่ายารักษาค่าทำขวัญรวมแล้ว3ล้านนายคุยกับคุณนายเหยนแล้วเขาโอเคใช่ไหมไม่เลยหลังจากที่คุณนายเหยนถูกบูลลี่มาตั้งนาน
เคยคิดว่าการที่ตัวเองตั้งครรภ์เป็นความผิดใหญ่หลวงแต่หลังจากรักษาตัวค่อยๆเปลี่ยนความคิดนี้บริษัทเป็นฝ่ายผิดดังนั้นเขายืนยันไม่ใช่แค่ชดใช้ด้านการเงินที่เขาต้องการสุดคือคำขอโทษจากบริษัทมันต้องอย่างนี้ต้องขอโทษต้องจ่ายเงินด้วยไม่ไกลเกลี่ยไม่ยอมถอยที่สำคัญคือเราเข้าใจตรงกันครั้งนี้เราต้องสู้กับเมี่ยวลุยลีสำนักงานใหญ่บวกกับกรุ๊ปใหญ่ฉันก็ต้องเตรียมตัวเยอะๆคำกล่าวเปิดคดีฉันเขียนเสร็จแล้วค่อยให้นายดูนะไม่ต้องดูหรอกธนุนมีทรัพยากรมากกว่าจริงแต่เราเองก็ผ่านมาหลายศึกแล้วการท้าทายข้ามขั้นโอเคเหมือนเดิมสารสูงขาจีนทนายใหญ่ชื่อจะพูดอะไรหน่อยครับทนายใหญ่ชิววันนี้แต่งตัวสดชื่นจังนะครับช่วยพูดอะไรหน่อยครับคดีบุรีคนท้องวันนี้พวกคุณเรียกร้องค่าเสียหาย3ล้านบอกตรงๆว่าเรียกมากไปหรือเปล่าครับจำนวนนี้สมเหตุสมผลอีกฝ่ายเป็นกุ๊ปเผิงไฉอีที่พลเงินทองจากสำนักงานทนายความเมี่ยวลุยหลีต้องปะทะกับทนายใหญ่ซื้อถูชิวทีมทนายความ18คนเหมือนกบขวัญคุณคิดยังไงครับอย่าคิดว่าจะข่มกันง่ายๆนะประเด็นคือช่วยลูกความของเราได้ซื่อเหลยถนัดล้มบอสใหญ่ทุกคนน่าจะรู้ดีเลขาจินคุณกับทนายใหญ่ชิวเป็นคู่หูสุดแกร่งใครๆก็รู้แต่ทางเมี่ยวลุยหลีบอกมาแล้วจะทำลายสถิติไม่แพ้ของพวกคุณเอาเป็นว่าคำเดียวโอเคมาจิกแล้วนะคะถ่ายรูปกันหน่อยครับขอโทษครับเราต้องขึ้นศาลแล้วรบกวนทุกคนแล้วขอบคุณมากอย่าพูดไปไหนเลยค่ะว่าอีกหน่อยค่ะไม่จบเลยค่ะง่ายเลยขาจินเจอกันอีกแล้วพี่จูรู้สวัสดิ์เลยขาจินรู้สวัสดิ์เลยขาจินไงสเตอร์ลี่หนุ่มน้อยคนนี้เป็นลูกศิษย์ใหม่ของซื่อถูเหรอผมชื่อแฟรงกี้เลยขาจินชี้แนะด้วยนะครับทางนี้เตรียมพร้อมแล้วค่ะน้ำอุ่น60องศารับรองว่าไม่ลวกปากทนายใหญ่ชิวโอเคฉันไปหาคุณนายเหยียนก่อนนะรอบใหม่เนี่ยไม่สนใจหรอกไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนคุณไทยซีบอกบ่อยๆว่าใบแดงก็เหมือนกับผู้หญิงอายุสำคัญมากงั้นหมายความว่าทางโจทย์อายุมากชอบรสชาติเข้มๆซื้อถูสวัสดีครับผู้ชายซีเอ้าอาจินไม่ต้องมาคุมหรอกท่านเป็นเหมือนเก่งมากไม่ไว้ใจอาดำเหรอผู้ชายซีก็มาเองเลยไม่ไว้ใจซื้อถูเหรอเดี๋ยวก่อนนะนายเลขาฉันท่านนายเข้าใจไหมเลขาจินสองคนนั้นเป็นฝ่ายจำเลยนี่นะใช่ครับเมื่อกี้นี้พวกเขาคุยกับทนายใหญ่ชิวสนุกสนานเลยเราสู้คดีกันอยู่ทำไมทนายสองฝ่ายถึงคุยกันถูกคอแบบนี้คะวงการเดียวกันรู้จักกันหมดอีกอย่างทุกคนเป็นมืออาชีพไม่มีปัญหาเลขาจินพวกเราไว้ใจคุณคนเดียวค่ะเข้าไปเถอะก่อนขึ้นศาลทนายใหญ่ชิวต้องชี้แจงรายละเอียดคุณเหยียนคุณนายเหยียนเชิญนั่งคุณนายเหยียนเดี๋ยวคุณพูดความจริงทั้งหมดออกมาเลยผมจะทำตามที่เราตกลงกันไว้ยื่นขอให้เจ้านายเก่าบริษัทขนส่งเวลเมนทำการชดใช้รายได้ค่ายารักษาค่าปลอบขวัญรวมแล้ว3ล้านดอลลาร์ฮ่องกงคุณเข้าใจใช่ไหมเมื่อคืนฉันฝันร้ายอีกแล้วจริงๆแล้วช่วงนี้ฉันนอนไม่เต็มอิ่มเลยฉันหกล้มเกือบจะแทงลูกตอนฉันนอนอยู่โรงพยาบาลบริษัทส่งข้อความมาให้ฉันบอกว่าฉันทำงานไม่ได้เรื่องจะไล่ฉันออกเพราะฉันคิดถึงทีไรก็ไม่พอใจฉันโกรธมากพวกคุณเข้าใจไหมคะที่รักใจเย็นๆใจเย็นๆก่อนนะใจเย็นๆก่อนยิ่งใกล้ขึ้นศาลภรรยาของผมก็ยิ่งแย่ลงจู่ๆก็ร้องไห้บ่อยๆผมไม่รู้จะทำยังไงก็เลยต้องลาออกมาดูแลเขาแปลว่าตอนนี้ไม่มีรายได้ทั้งคู่เลยใช่ค่ะแต่ว่าค่าทนายเรายังพอมีจ่ายนะคะทนายใหญ่ชิวไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเขาหมายความว่าสถานการณ์เปลี่ยนไปน่าจะเรียกค่าเสียหายได้มากกว่าเดิมบริษัทเวลเมนเพิ่งถูกกรุ๊ปเผิงไฉกวาดซื้อไปเผิงไฉเป็นกรุ๊ปที่ให้ความสำคัญต่อภาพพจน์มากผมมีคำแนะนำคุณนายเหยียนตอนที่พักศาลชั่วคราวคุณน่าจะลองไปบ่นกับนักข่าวดูแต่ก่อนหน้านี้ไม่ให้ฉันรับสัมภาษณ์เพราะกลัวฉันจะพูดผิดไม่ใช่เหรอคะมันขึ้นอยู่ที่เวลา
ตอนนี้คุณต้องทำให้สื่อสนใจให้ผู้คนเห็นใจคุณลุกเผงไฉถึงอยากไกลเกลี่ยผมจะได้เรียกร้องแทนคุณรับรองว่าได้เงินเยอะกว่าชนะคดีอีกแต่เลขาจินบอกว่าฉันเป็นฝ่ายถูกอยู่แล้วไม่ไกลเกลี่ยไม่ยอมถอยนี่นะนั่นสิเลขาจินคุณบอกว่าถ้ายอมไกลเกลี่ยคนอื่นจะคิดว่าเราจงใจสร้างเรื่องเพื่อเรียกค่าชดเชยกลายเป็นภรรยาของผมทำงานแย่มากมีผลต่อการหางานทำในวันข้างหน้าไม่ใช่เหรอครับต่อไปวันข้างหน้าฉันก็ต้องทำงานอีกเงินชดเชยฉันเอาแต่การขอโทษคืนความบริสุทธิ์ให้ฉันสำคัญกว่านี่นะใช่ไหมคะเลขาจินใช่ไหมเลขาจินพอเราขึ้นศาลแล้วจะมีตัวแปรอีกเยอะเลยวันนี้เพิ่งจะรอบแรกส่วนมากต้องผ่านวันนี้ก่อนถึงจะรู้ว่าอีกฝ่ายสู้ยังไงผู้พิพากษาคิดยังไงดังนั้นแผนการที่เคยตกลงกันไว้ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้อีกอย่างคำแนะนำของทนายใหญ่ชิวก็แค่คิดเผื่อพวกคุณมากขึ้นมีทางเลือกอีกทางเตรียมตัวให้พร้อมคุณนายเหียนเลขาจินพูดถูกมีทางเลือกมากขึ้นกว่านี้ผมรับรองได้ว่าทุกอย่างที่ผมทำไปจะเห็นแก่ประโยชน์ของคุณเป็นอันดับแรกงั้นคุณกับเลขาจินก็พูดเหมือนกันฉันก็สบายใจขึ้นมาหน่อยใกล้ถึงเวลาแล้วห้องพิจารณาคดีที่23คุณได้ยินว่าคุณเหยียนคุณนายเหยียนไม่มีรายได้ก็เลยมีไอเดียใหม่รู้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงตรงไหนคุณรู้แต่ผมไม่รู้ก็ไหนว่าตกลงกันไว้แล้วเรียกร้องผลประโยชน์สูงสุดให้คุณนายเหยียนตกลงกันคือไม่ไกลเกลี่ยเด็ดขาดคุณนายเหยียนถูกบูลลี่ต้องได้รับการขอโทษท่านนี้จะจัดการเองนายต้องรีบไปศาลเขตไม่ใช่เหรอฮัลโหลเลขาจินไปศาลเขตมาแล้วเหรอคะไปมาแล้วเจอลูกความใหม่ด้วยช่วยเปิดแฟ้มให้หน่อยเดี๋ยวฉันจะส่งข้อมูลลูกความไปให้ไม่ก็รอให้วินดี้ขึ้นศาลเสร็จก่อนกลับมาประชุมปรึกษาเคสนี้กันวินดี้กลับมาแล้วค่ะกลับมาเร็วจังเลยโอเคขอบคุณนะคุณนายเหียนทำไมจบเร็วจังราบรื่นดีไหมราบรื่นค่ะทนายใหญ่ชิวยื่นขอพักศาลก่อนแล้วก็คุยกันเรียบร้อยแล้วคุยกันเรียบร้อยแล้วเลยใช่แล้วค่ะไกล่เกลี่ยเสร็จแล้วไม่ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลต้องขอบคุณมากนะคะเลขาจินตอนนี้คุณต้องทำให้สื่อสนใจให้ผู้คนเห็นใจคุณรุกเผงไฉถึงอย่างไกลเกลี่ยผมจะได้เรียกร้องแทนคุณรับรองว่าได้เงินเยอะกว่าชนะคดีอีกอันนี้จะจัดการเองน่าต้องรีบไปศาลเขตไม่ใช่หรดีด้วยเช่นกันเช่นกันผมอยากรู้ว่าคุณวางแผนไม่ใช้ข้อตกลงที่เราคุยกันไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันจริงๆแล้วตอนนี้ดีต่อทั้งสองฝ่ายคุณนายเหยลูกความของเราพอใจก็พอแล้วเนี่ยเงินชดเชย3ล้านเหลือแป๊บเดียวกลายเป็น5ล้านเพิ่งใช้เป็นกรุ๊ปที่ใหญ่มากเลยให้ก้อนใหญ่ขนาดนี้ไม่หวั่นไหวคงยากบางอย่างมีเงินก็ทำไม่ได้นั่นสินะนักเรียนเซนต์เอเลนลูกของคุณนายเหยียนยังไม่เกิดก็ได้เข้าโรงเรียนดังแถมยังตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมเหมารวมหมดต่อไปนี้เขาไม่ต้องกลุ้มใจแล้วเงื่อนไขไกลเกลี่ยที่ดีแบบนี้โอเคยังดีฉันกับคุณนายเหยียนวิเคราะห์ด้วยกันจนสุดท้ายเขาคิดได้ศักดิ์ศรีที่ไร้สาระคำขอโทษอย่างเป็นทางการเสียรายเปล่ากับเงินไว้ดีที่สุดคุณเกลี้ยกล่อมคุณนายเหียนได้คุณเก่งมากแต่ว่าคราวหน้าช่วยบอกผมเร็วๆหน่อยคุณวางแผนยังไงมันดีต่อพวกเราทุกคนเพราะเราร่วมมือกันมานานแล้วร่วมมือกันมานานแล้วใช่ทนายใหญ่อย่างเราต้องพึ่งเลขาอย่างพวกนายถึงได้รับคดีแต่พอคดีมาอยู่ในมือฉันจะสู้ยังไงวางแผนยังไงโทษทีนะที่จริงฉันไม่จำเป็นต้องรายงานนายทุกกระเบียดนิ้วไม่ใช่รายงานแค่บอกกันสักคำเหมือนกัน
สำหรับฉันแล้วเหมือนกันไม่ต่างอะไรกับที่ใครๆก็ว่าเราเป็นคู่หูสุดกลางมันทุเรศเป็นเสียถูทำไมคุณพูดแบบนี้พูดไปนายก็ไม่เข้าใจหรอกใครๆก็บอกว่าฉันมีนายคอยวางแผนทุกอย่างถึงจะชนะคดีความนายได้ยินแล้วสบายใจฉันล่ะความสามารถความขยันของฉันมีใครมองเห็นมีใครชื่นชมบ้างที่แท้คุณคิดแบบนี้ไม่ใช่ว่าฉันคิดนี่คือความจริงที่เหลวไหลที่สุดฉันไปถึงทนายใหญ่ที่มีคุณสมบัติแต่กลับสู้เลขาอย่างนายไม่ได้คุณเป็นหมาป่าพิฆาตที่วงการกฎหมายยอมรับความสามารถของคุณไปที่ประจักษ์อยู่แล้วและต้องร่วมมือกับนายถึงจะได้เป็นดูอย่างคุณนายเหยียนสิฉันเป็นคนไกล่เกลี่ยให้เขาเจ็บท้าแต่เขาพูดกับฉันแค่ขอบคุณนายล่ะเขาโทรไปขอบคุณนายแล้วขอบคุณนายอีกนักศึกษาสองคนนั้นมาขอสัมภาษณ์ฉันทำไมต้องมีนายอยู่ด้วยที่ถามมาไม่ได้ถามนายทั้งนั้นเลขาจินอย่างนั้นเลขาจินอย่างนี้ฉันมีออฟฟิศของตัวเองอยู่ที่จงหวนวิวสวยขนาดไหนทำไมจะต้องยอมนายด้วยไปสัมภาษณ์ที่สำนักงานซื้อเลยเล็กๆอีกอย่างใครๆก็ว่าเลขาจินกับอดัมชิวเป็นคู่หูสุดแกร่งนายมองเห็นปัญหาหรือเปล่าเลขาจินทนายใหญ่ชิวช่วยพูดหน่อยครับเลขาจินคุณกับทนายชิวเป็นคู่หูสุดแกร่งใครๆก็รู้กันหมดเปิดประโยคด้วยเลขาจินทำไมไม่พูดว่าอดัมชิวกับเลขาจินล่ะอดัมเป็นชื่อที่ฉันตั้งขึ้นเองเพราะอะไรขึ้นต้นด้วยเอเรียกตามลำดับแล้วฉันต้องอยู่ข้างหน้าสินี่อย่าขำนะอย่าฉันโกรธน่าจะว่าฉันใจแคบนะฉันทนนายตั้งหลายปีใจกว้างมากกันนะเข้าใจแล้วหลังจากนี้ฉันจะขอหยุดยาวมีคดีไม่ต้องมาหาฉันเลขาจินปลาเก๋าที่จองไว้วันนี้เอาหนังออกหั่นชิ้นล้างแล้วส่งไปบ้านคุณแล้วค่ะนายไปทำงานเถอะเดี๋ยวผมต้องต้อนรับลูกค้าต้องเตรียมของถูกแล้วต้อนรับลูกค้าเป็นงานที่พวกเลขาต้องทำพักบ้างก็ดีเที่ยวให้เต็มที่เปิดหูเปิดตาโลกภายนอกมีสีสันกว่าเยอะที่จริงแล้วนายเป็นคนเก่งแต่อยู่ซื้อเหลยนานเกินไปเอาไปเปิดหูเปิดตาบ้างเถอะคุณก็รู้ว่าผมรักรุ่นพี่มากมีซื้อเหลยก็มีผมงั้นขอให้โชคดีพี่หุยฮัลโหลพี่หุยเลขาจินเรื่องใหญ่แล้วเลขาจินเลขาจินสามตัวนี้น่ะทรยศจะย้ายไปอยู่เมี่ยวลุยลีทรยศน่ะแรงไปหน่อยนะคนต้องไต่เต้าขึ้นไปพอดีเมี่ยวลุยลีเขาขยายสายงานเพิ่มฉันรับผิดชอบก่อตั้งทีมใหม่เห็นที่นี่มีคนเก่งๆนี่พวกนายคงจะภาคภูมิใจสิขอโทษครับทนายซือขอโทษครับเลขาจินขอโทษค่ะทนายซื้อนี่ไม่เป็นไรหรอกนะอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ไปใช่ไหมเฮ้ยนายเพิ่งจะหย่านี่นายเข้าใจดีนายเพิ่งจะแตกหักกับคู่หูนายก็เข้าใจนายเล่นละครฉากนี้สุดยอดมากแต่เวลาแห่งความสุขผ่านไปเร็วมากได้เวลาบอกลาแล้วใช่ไหมโกรธแล้วโกรธแล้วโกรธแล้วมีคนบอกว่าคนละโมโหหนึ่งชั่วโมงเท่ากับอดนอน6ชั่วโมงอย่าโมโหเสียสุขภาพพอได้แล้วลอร่าถ้าอยู่ที่ซื้อเหลย10ปีแล้วมั้งวิดดี้เคนถ้าฉันจะไม่ผิด
พวกเธอเริ่มจากได้ฝึกงานก็อยู่ที่ซื้อเลยแล้วก็เพราะแบบนี้ผมถึงอยากเปลี่ยนบรรยากาศเรียนรู้มากขึ้นพอดีมีโอกาสแล้วฉันก็อยากเปิดหูเปิดตาบ้างค่ะเข้าใจฉันกับรุ่นพี่ก็อยากเห็นทุกคนมีอนาคตที่ดีในนี้นะเป็นเงินค่าทำผิดสัญญาที่ไปกับฉันทันทีฉันออกเองพวกเธอน่ะได้เจ้านายที่ดีโอเคเอาไปเถอะฉันคิดบัญชีแบบละเอียดยิบไม่ขาดแม้แต่แดงเดียวฮะลอร่าอดีตเลขาของนายเป็นคนคิดให้นายไว้ใจใช่ไหมไม่ส่งนะแหมยังยิ้มออกเราให้ช่วยอาจินยื่นอุทธรณ์สำเร็จต้องช่วยเขาฟ้องทนายห่วยแตกคนนั้นสรุปเราจะไม่ปล่อยให้ไอ้ดูห่วยแตกทำลายวงการกฎหมายฮ่องกงไอ้ห่วยแตกหลู่เจ้าซีพอนายอุทธรณ์สำเร็จก็ร้องเรียนเขาผ่านสภาทนายความผ่านไปตั้งหลายปีไม่นึกว่าเพิ่งจะเอาคืนตอนนี้เขาอยากเอาคืนแต่ความสามารถมีจำกัดไอ้ห่วยแตกบอกว่านายแตกกับผู้หูหมายถึงอดัมเหรอไม่แปลกใจเลยอดัมต้องเข้าข้างไอ้ห่วยแตกอยู่แล้ววางแผนเล่นงานเราไม่งั้นทำไมคดีคุณนายเหยียนถึงไม่มาปรึกษานายเปลี่ยนท่าทีกระทันหันไกลเกลี่ยกันเรียบร้อยไม่ต้องห่วงตอนนี้ไม่ใช่เรื่องของอดัมใช่ต้องหาเจ้าคนเพิ่มต้องตามหาเลมอนกลับมาเลมอนเป็นอะไรลองชิมดูขอบคุณพอไหวไหมเนื้อปลาข้างในอร่อยแต่ถ้าเป็นที่อื่นนะไม่อร่อยแบบนี้แน่นอนอยากกินเมื่อไหร่ติดต่อมาเลยแต่ว่าคุณเป็นนายธนาคารชื่อดังแถมเลื่อนเป็นประธานแล้วด้วยงานยุ่งมากมีของอร่อยแต่ไม่รู้จะโทรหาดีไหมคุณเองก็งานยุ่งเสื้อเหลยธุรกิจดี2วันก่อนเลมอนโทรมาหาให้ผมโอนเงินให้80ล้านทำธุรกิจใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจะย้ายไปจงหวนเมื่อไหร่80ล้านเหรอเช็ค80ล้านโอนเข้าบัญชีส่วนตัวเลมอนแถมยังสั่งเคซีว่าโอนภายในวันนั้นด้วยยอดเบิก80ล้านเป็นไงบ้างยอดเบิกในออฟฟิศไม่เหลือเลยสิยังเหลือ100,000เขาไม่ได้เอาไปต้องชมว่าเขาดีต่อฉันหรือเปล่าให้ฉันไว้100,000ตัวเองเอาไป80ล้านต้องแจ้งความคุณก็รู้ไม่มีประโยชน์ข่าวลือออกไปแล้วถ้าโชคดีโชคช่วยระบบหลุมนี้ได้ไม่โดนสภาทนายความแทรกแซงแต่ชื่อเสียงซื้อไหลพังแน่ไม่มีธนาคารไหนร่วมมือกับเราทำงานต่อไม่ได้ก็ต้องเจ๊งอยู่ดีอีก2วันบ้านหลังใหญ่ที่เอาเฉียนซุยของคุณไปต้องส่งมอบภายในอาทิตย์นี้มีบัญชีต้องเคลียร์หลายยอดหาเลมอนไม่เจอเอาเงินคืนไม่ได้อยู่ไม่ถึง1อาทิตย์ก็เจ๊งบงแน่ทำไงดีสิ่งเดียวที่ทำได้ก็คือตามหาเลมอนให้เขาขายเงินออกมาผมติดต่อให้เสียเคช่วยเราตามหาคนแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ข่าวไม่ต้องโทรหาเลมอนแล้วก็ปิดเครื่องไปแล้วไอ้สารเลวเลมอนมันเป็นหนี้พนันแน่ๆเขามีประวัติฉันไม่รู้จักรอบคอบเองประมาทเกินไปเสียเคเจอเลมอนแล้วเหรอเสียเคได้บอกว่าเจอเลมอนแล้วไงเสียเคเลมอนน่ะเด็กลากมันออกมาจะพาจะไปไหนไปออกมาปล่อยฉันนะอย่าถามลูกพี่ปล่อยฉันนะไอ้ระยำมั้ยโกงเงินบริษัทตัวเองไม่เห็นลงศพไปหลังน้ำตาแล้วสิลูกพี่ปล่อยชีวิตฉันด้วยให้เงิน80ล้านมาจะปล่อยทันทีเลขาจินเลขาจินช่วยด้วยเราไว้ชีวิตฉันเถอะฉันเองก็จำเป็นถึงทำแบบนี้เป็นหนี้พนันอีกแล้วเหรออาเบิร์ตอาเบิร์ตอยู่ได้เหรอปล่อยฉันก่อนอาเบิร์ตฉันเอาเงินไปใช้หนี้ฉันตายให้ไม่ได้แล้วฉันขอโทษฉันขอโทษฉันขอโทษไม่ยากเลยเลขาจินสั่งมาคำเดียวฉันจะโยนมันตกตึกไปเลยไว้ชีวิตด้วยกับแก้ผ้าก่อนเขาโยนลงไปจะสนุกกว่าไหมอาเบิร์ตอาเบิร์ตช่วยฉันด้วยฉันจะเป็นต้องเล่นจริงๆอ่ะเมียฉันเป็นมะเร็งต้องใช้เงินรักษา
ฉันไม่ดีเองแต่ฉันตายไม่ได้ฉันถึงเมียฉันไม่ได้หรอกนะเอาเบิร์ดเราเป็นเพื่อนกันนายละเว้นฉันเถอะละเว้นนายแล้วพวกเราจะทำยังไงเงินหายไป80ล้านซื้อเหลยจะเจ๊งเอารู้หรือเปล่าฉันรู้แต่ว่าแต่จะให้ฉันทำยังไงล่ะต่อฉันตายฉันก็ช่วยซื้อเหลยไม่ได้ยังกล้าพูดแบบนี้เราบุกเบิกมาด้วยกันสร้างซื่อเหลยนายคือบอกว่าซื่อเหลยสำคัญเท่ากับชีวิตนายตอนนี้ได้ทำซื่อเหลยเจ๊งถ้าก็ว่านายอยากตายเต็มที่ออกมาครับขึ้นมาดิมาดิมาช่วยด้วยอย่านะอย่าโยนช่วยด้วยฉันยังไม่อยากตายช่วยด้วยฉันยังไม่อยากตายปล่อยฉันนะเอาเบิร์ดเลขาจินปล่อยไว้ฉันเถอะฉันขอโทษเอาเบิร์ดเลขาจินฉันไม่อยากตายฉันอยากไปหาเมียโยนลงมาเลยแต่นายพยักหน้าทีเดียว